ตอนเนี้ยแม่งอินเทนกำลังมาเขาเรียกสีอะไรพี่เอไทเทเนียมสีเขียวดูไทเทเนียมยังเล่นจุดเลยเล่นลายในนี่ดีเซลเลยเนี่ยลายในตัวของมันเองวันนี้เราจะไปหารถตอลออที่เร็วที่สุดในเมืองไทยใช่เหรอก็นัดกันที่เฮงเฮงไหนนี่เฮงสุพรรณอ้าวนี่เรามาผิดที่เหรอก็เจ๊ส่งโลมาอย่างงี้ผมก็งงกูบอกว่าเฮงก็เฮงสุพรรณไงแต่กูบอกเฮงสกรูทำไมถึงให้มาที่นี่รู้ป่ะเขามีอะไรดีน็อตบ้าอะไรวะโคตรเยอะเลยปีนี้ปีนี้จะบอกเลยปี66ที่เราจะเริ่มถ่ายกันเราจะเริ่มเน้นไปเรื่องของแอคเซสซอรีล่ะปีก่อนๆที่เราเปิดรายการมาหรือเราอยู่กันมาหลายปีแล้วจนเขาด่ากันเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเดิมๆรถแรงแรงแรงไงแต่วันนี้ปีนี้นะคะเทรนที่มาเพราะว่าเกิดจาก TikTok ของเรานะคะที่เป็นไวรัลเนี่ยโอ้ยคนดูเยอะมากคนด่ามึงอะเยอะมากประมาณ20 20อะไร20คนเราโดนด่ากันเยอะมากเพราะฉะนั้นพีเอสปีนี้เราจะมาเน้นเรื่องแอคเซสซอรีเฮ้ยเจ๊นี่ขายรถอะไรเนี่ยโหตอนนี้เป็นงานไทเทเนียมอุ้ยเนี่ยงานไทเทเห็นไหมไทเทแท้เวลาเขาออกบูธอะเขาออกอีเวนต์อะเอ็นจีโอแล้วก็หลายๆอีเวนต์ที่เขาไปเนี่ยเขาเอารถนัดไปแจกฟรีเลยนะเฮ้ยวันนี้ผมก็ต้องมีบ้างเลยขออนุญาตวันนี้มึงมาถ่ายก็ไม่ได้บอกคนไว้เอาไว้ก่อนนี่นี่โปรดักของเขามีอะไรบ้างที่ผมสงสัยอยู่น็อตทั้งหมดของรถไม่ใช่เฉพาะสองล้อตอนแรกส่วนตัวนะเฮงสกูเฮ้ยเห็นเขาไปเปิดบูธที่เจอตามสนามแข่งบ่อยๆคือตอนนี้บอกว่าบ่อยมากสำหรับในสนามแข่งใช่ไอ้ใจแล้วเฮ้ยคงเป็นน็อตสแตนเลสทั่วไปใช่นี่เขารู้รู้ว่านิสัยอย่างนี้ไงเขาเลยล็อกคือถ้าอยากรู้รายละเอียดอ่ะผมบอกเลยตอนนี้ต้องบอกเลยว่าน็อตรุ่นเนี้ยสีเนี้ยตอนเนี้ยแม่งอินเทนกำลังมาเขาเรียกสีอะไรพี่เอไทเทเนียมสีเขียวมรกตเขียวที่เขาเรียกว่าอโนไดอะไรเนี้ยลุงลุงไม่ใช่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันดูไทเทเนียมยังเล่นจุดเลยเล่นลายในนี่ดีเซลเลยเนี่ยลายในตัวของมันเองยากดิที่เราไปทำเรื่องพ่นไฟจำได้ไหมกว่าจะได้ลายแต่ละลายแล้วนี่ให้มันลายจุดๆเนี่ยมันใช้เวลาขนาดไหนใช่ที่ตอนเราไปทำคอนเทนต์ที่คนดูเยอะที่ด่าคุณ สองล้านกว่าสองล้านกว่าคนก็ขอบคุณครับที่อุตส่าห์เข้ามาด่าก็คนก็สงสัยเรื่องไทเทจากวันนั้นนะคะไทเทวันนั้นที่ต้องเป็นเขาเรียกวัตถุดิบที่วัดเป็นวัตถุดิบโรงงานวัตถุดิบเลยถ้าเผื่อจัดอย่างนี้เขาก็ตบเลยเขาบอกว่ามันต้องไล่ต้องให้เช็ดให้สะอาดใช่แต่นี่คือเขาทำมาเรียบร้อยแล้วโคตรสวยแล้วก็คิดว่ายากมันมีรายละเอียดในตัวมันเองอันนี้อย่าลดแล้วนี่จะเข้ามาในเรียกว่าในช็อปจะเรียกช็อปหรือห้างสรรพสินค้าหรือมาร์เก็ตดิโชว์รูมโชว์รูมโชว์รูมไหมอันนี้ลูกค้าขอโทษนะคะขอโทษนะครับขอถามหน่อยให้พี่เอารถมาทำครับอันนี้คือบอกเลยว่าไม่ได้มีการเตรียมไม่ได้มีอะไรเลยนี่รู้จักกันมานานแล้วสวัสดีครับพี่พี่บ้านอยู่ที่ไหนครับผมอยู่กาญจนบุรีครับวันนี้พี่เอารถมาทำอะไรเขาเป็นดีลเลอร์เขาไม่ได้เอารถมาทำพี่ชื่อร้านอะไรคุณทรัพย์เจริญยนต์ครับร้านพี่ทำรถอะไรบ้างจัดสภาพมือสองขายครับคือจัดสภาพมือสองเป็นรถมือสองขายแล้วก็ซื้อน็อตไปขายด้วยครับขายดีไหมไอ้น็อตเนี่ยเฮงเนี่ยขายดีครับดีอยู่ครับก็ไปแป๊บเดียวหมดแล้วที่พี่บอกว่ารอบที่แล้วพี่มาซื้อไปหมดไป6ล้านนะใช่ป่ะจำผิดคนแล้วเราไม่คือร้านแรกหมดร้านสองหมดร้านสามหมดเลยต้องมาที่โรงงานอันนี้เป็นตัวแทนเขามานานยังก็ไม่นานครับไม่นานประมาณสักเดือนสองเดือนอ๋อเพิ่งเป็นใช่ใช่อ๋อแล้วทำไมถึงนึกเงี้ยมาขายของเขาคะขายดีครับขายได้อยู่แล้วราคาให้มันสมน้ำสมเนื้อไหมราคาแพงไหมจับต้องก็ราคาแพงจับต้องได้ครับแล้วชิ้นงานอะพี่งานดีอยู่นะครับเทียบกับงานอื่นก็โอเคนะดีอยู่ครับคือคุณภาพเกินราคาจะบอกว่าสมราคาไม่ได้มันทำให้เราทำกำไรได้ใช่ไหมคะช่างว่างทำกำไรได้ร้านอยู่ที่ไหนนะครับพี่อยู่กาญจนบุรีครับบอกร้านเลยอำเภอท่าม่วงครับท่าม่วงชื่อร้านครับคุณทักเจริญยนต์ร้านนี้ครับแนะนำเลยครับพี่ก็บอกว่ากำไรดีครับแต่ว่าราคาไม่ต้องพูดถึงถูกไม่ได้แพงว่าแพงก็ไม่กำไรไม่ใช่ถูกแต่คือขายคุณภาพตอนนี้เฮียเฮงให้เกียรติลงมาด้วยตัวเองครับสวัสดีครับเฮียเฮงครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮียเฮงครับโอเคเฮงคือมานั่งให้เกียรตินะผมก็ต้องฝากไม่ฝากตัวนี่นะครับวันนี้จะให้เกียรติมาไม่ใช่ไม่ใช่เหรอ
เฮียคาปอร์เช่ไปแล้วอันนี้คือที่รับรองลูกค้าใช่อันนี้ก็คือเป็นไอเดียของรถเขาเองที่จริงๆแล้วคันนี้เคยไปแข่งแล้วถ้าเกิดวันนี้อยากรู้เรื่องรายละเอียดของพี่เนี่ยครับจะต้องถามใครได้บ้างนี่เลยดีกว่าฝ่ายการตลาดเลยค่ะคนนี้เลยเป็นใครที่ไหนไม่ได้ถ้ามาเฮงต้องมารู้จักคนนี้เลยต้องเจอแน่นอนแน่นอนคุณกุ๊กเลยค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเจ๊ยาวครับสวัสดีครับเชิญครับพี่ครับผมกุ๊กเขาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านมาร์เก็ตติ้งพูดง่ายก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของน็อตทุกประเภทนี่ครับถามคนนี้ได้เลยค่ะครับอันนี้รถใครอะกุ๊กอันนี้เป็นรถของเฮงสกูครับอันนี้คันนี้ที่เอาไปแข่งในสนาม NGO ด้วยใช่ไหมใช่เคยเอาไปลงสนามอยู่ใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็คือบอกได้เลยว่าใส่น็อตเฮงทั้งคันใช่ก็เรียกง่ายๆว่าคันนี้เรียกว่าเป็นรถลองน็อตดีกว่ารถลองน็อตไว้ทดลองทุกอย่างใช่ใช่เพราะว่าแล้วก็เป็นรถรุ่นยอดนิยมด้วยน่าปัจจุบันยอดนิยมเลยใช่ครับไฟลึกบังลมใช่ครับใช่แล้วคันนี้รู้สึกจะใส่น็อตทุกจุดใช่ครับทุกจุดครับแล้วเขาก็รู้สึกจะมีชุดเซตใช่ไหมใช่ใช่ชุดเซตครับผมเซตของมันเลยเป็นชุดเซตสำหรับรุ่นนั้นก็คือครับคือต้องบอกเลยว่าตอนนี้กระแสของเวฟเราไม่สามารถเป็นเศษได้ว่าเป็นกระแสรถที่ยอดนิยมอันดับหนึ่งมาอย่างยาวนานครับซึ่งสำหรับรุ่นนี้ราคาทั่วไปน็อตเซตเริ่มต้นทั้งหมดทั้งคันราคาเท่าไหร่หน้าร้านหน้าร้านนะแล้วขายทั่วไปหน้าร้านขายทั่วไปก็ผมว่าก็น่าจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 3,000ประมาณนะประมาณประมาณ 3,000 ประมาณครบทุกชิ้นต้องบอกว่าเป็นน็อตครบทุกชิ้นยกเว้นนะยกเว้นจุดใหญ่เช่นอะไรเช่นอุดน้ำมันปลายแฮนด์แล้วก็จะมีพวกน็อตชิ้นใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยชิ้นใหญ่ๆทั้งหมดใช่ใช่ไม่ใช่น็อตตัวเล็กๆไม่น่าต่ำกว่า30ตัวเกินแน่นอนอุ้ยชุด 3,000 ได้เกิน30ตัวเกินแน่นอนถ้าอยากรู้มีกี่ตัวเดี๋ยวเราก็ไปดูครับชุดเซ็ตของเขาเออใช่เดี๋ยวพาไปดูราคาเฉลี่ยตัวไม่ถึง100บาทใช่ประมาณไม่ถึงแน่นอนไม่ถึงไม่ถึง30ตัวก็ 3,000 นี่คือราคาถึงผู้บริโภคครับครับแล้วคิดดูน็อตตัวละน็อตกว่าจะได้มาเป็นชิ้นนึงมันต้องใช้สแตนเลสโดนกึ่งไปต้องเท่าไหร่แล้วเอาง่ายๆหลายขั้นตอนมากเราไปซื้อน็อตเลสกิโลอ่ะหัวหกเหลี่ยมหัวจมอ่ะตัวเรียง20-30เลยแล้วอันนี้เป็นลายอีกอ่ะตัดเป็นลายอีกอ่ะแล้วพี่หน่อยว่าครับน็อตสแตนเลสอะพี่ครับมันแตกต่างจากน็อตเดิมยังไงเอาง่ายๆเลยคุณสมบัติก่อนเพราะว่าเหล็กอ่ะค่ามันโดนน้ำหรือโดนอากาศและความชื้นจะเป็นสนิมแต่ว่าสแตนเลสเนี่ยคือมันจะไม่ขึ้นสนิมง่ายๆเลยแล้วถามว่ามันดีกว่ายังไงอ่ะอย่างแรกที่เราพูดไปก็คือสนิม2ในเรื่องของการแมนเทนแนนในการซ่อมบำรุงเคยใช่ไหมที่ว่าเวลาเราไปขันน็อตเก่าออกซ่อมบำรุงแล้วน็อตขาดอึดหวานนั่นแหละก็คือมันก็เกิดจากสนิมเขายึดเกลียวข้างในอ่ะยึดติดกับตัวงานก็เลยทำให้ไขไม่ออกถ้าโชคดีเราเจอไอ้ที่ว่าพวกโซเน็กพวกอะไรเงี้ยเอาออกก็โอเคถ้าโชคไม่ดีก็ขาดก็ต้องมานั่งตาเกลียวมาอะไรกันอีกเยอะการทำรถนี่นอกจากมีเงินแล้วต้องใส่โชคใส่การขายด้วยใช่ใช่ไม่ใช่ว่ามีเงินซื้อน็อตไปเสียค่าโบกเอาอีกก็ไม่ไหวเอาง่ายๆเจอกับตัวเอารถเก่ามาอาจจะลองน็อตจะเทียบน็อตจับข้อมูลคันขันอยู่แก๊กหักคาบอกโอ้เอาละงานงอกแล้วหัวแล้วต้องมานั่งงัดนั่งแงะนั่งอะไรอีกนะใช่ใช่ครับแล้วโดยเฉพาะพวกเวฟเนี่ยน็อตที่น่ากลัวที่สุดอ่ะน่าจะเป็นน็อตพวกนี้ตัวเนี้ยน่าเป็นน็อตที่น่ากลัวที่สุดอ๋อมันอยู่ข้างในเหรอมันอยู่ข้างล่างใช่มันเป็นเหล็กโดนน้ำแล้วก็เกือบมากไขอ่ะหัวบานแล้วพอตอกขาก็พับสีก็ฉีกอ๋อลามเละเทะมันตัวลามเลยดังนั้นถามเลยเถอะไอ้ตัวรุ่นเวฟหรือรุ่นอื่นๆรุ่นไหนที่ยากที่สุดในการทำน็อตรุ่นไหนยากที่สุดในการทำน็อตยากเหมือนกันหมดเพราะว่าน็อตคือเราทำหัวอะไรพวกนี้เราก็ทำมาเหมือนกันจะต่างกันคือน็อตของทุกรุ่นน่ะมันเหมือนกันหมดแหละน็อตอ่ะต่างกันที่ความยาวเฉยๆอ๋อความยาวของแต่ละรูของแต่ละรุ่นใช่สำหรับที่นี่ที่ขายเป็นชุดคิดครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันเดี๋ยวพาไปชมที่เป็นชุดคิดในแต่รุ่นคือเขาวัดความยาวของน็อตโดยเฉพาะไว้แล้วใช่ครับ
ก็คือสำหรับลูกค้าผู้พี่ไม่เห็นภาพไปเลยไปเฮ้ยเดี๋ยวแล้วคนคิดไอเดียออกแบบน็อตเนี่ยเขาจำได้เหรอกับสต็อกสโตร์ทั้งหลายคนหยิบของให้ลูกค้านี่จำได้เหรอจำได้สิพี่เพราะว่าคือน็อตอะเอาง่ายๆอะคือเราจำอย่างแรกเลยเราจำหัวก่อนหัวงานเดี๋ยวทุกอย่างมึงดูหัวงานแป๊บนึงมึงดูน็อตหัวเฟืองหัวเฟืองนะแต่ละรุ่นไม่เท่าไหร่แล้วดู M5 X15 M5 เนี่ย M6 เนี่ยมึงดูเหมือนจะเหมือนกันนะเอาง่ายๆถ้าคนไม่มีความรู้เดินเข้ามาสมมตินะสมมติเจ๊ขโมยเออเจ๊ขับรถเออหยิบผิดกูว่าหยิบผิดใส่รถกูไม่ได้กูไม่รู้รุ่นไหนมันสำคัญไหมพี่สำหรับความสั้นความยาวน็อตแต่สำคัญคืออย่างบางคนก็เอาน็อตยาวไปไขแข้งค้ำแข้งใช่ครับใช่ถูกต้องครับอุ้ยบอกคนดูก่อนว่าจะสั่งน็อตแต่ละอันเนี่ยไม่ใช่ว่าบอกแค่รุ่นอย่างเดียวต้องบอกขนาดความยาวของแต่ละเพราะว่าบางคนต้องไปใส่เฟรมที่บางทีเขาเปลี่ยนใหม่มีการดัดแปลงถ้าบอกว่าเป็นของเดิมโอเคคือมาเลยเต็มที่คือเรามีข้อมูลอยู่แล้วถ้าเป็นของเดิมคือเราสามารถหาข้อมูลได้แต่ถ้าดัดแปลงมีการดัดแปลงขึ้นมาเนี่ยเอาแล้วเอาเดิมใส่ไม่ได้คือนั่งเกาหัวแล้วไม่ได้แล้วเจ๊ว่าใส่น็อตโมไซล่าสุดรถไฟฟ้าโอเคไลออนใช่ครับ Q1 Q2 ใช่ครับนี้หมดแล้วก็คือแผงนี้จะเป็นรถไฟฟ้าไลออน Q1 กับ Q2 เนี่ยมันแตกต่างกันนิดนึงแต่ว่าโดยรวมแล้วน็อตใช้ด้วยกันได้ก็คือเนี่ยชุดเนี้ยหน้าร้านเท่าไหร่หน้าร้านเหรอเท่ากี้ป่ะพอกันหน้าร้านเหรอน่าจะถูกกว่าหน่อยตีไป 3,000 อันแล้วแต่ร้านเพราะว่าเราตีไป 3,000 เอากลมๆบางร้านอยู่ไกลก็พอดีเลย2 4เฉพาะเนี่ย8ตัวครับผมนี่อีก4อีก8 16 17 18 19 20 21 22 23 24พอดีพี่เอาใช้ไลออนพอดีเฉพาะแถวบนแค่นี้27ตัวที่เหลือนี่คือของแถมครับของรุ่นเจ๊ยาว 3,000 ก็ขอบคุณเจ๊ยาวครับที่วันนี้มาถ่ายอันนี้ฟรีเอาไปหนึ่งชุดไลออนด้วยอ่ะโอ้โหก็คือนอกจากเนี่ยเขาจะมีหมดเลยครับน็อตจานดิสหน้าคือแบ่งแยกเลยเราไม่ต้องไปนั่งหาเฮ้ยน็อตตรงนี้คือน็อตอะไรน็อตจานดิสหน้าน็อตชุดสีน็อตยิ้นปั๊บหลังไฟแยกประเภทมาให้ดูแยกประเภทมาให้ด้วยใช่คือต้องบอกก่อนว่าเราได้รถมาใช่ไหมเอาง่ายๆว่าน็อตบางจุดมันเป็นน็อตที่เราต้องทำพิเศษคือมันไม่ใช่น็อตที่อยู่บนชั้นทั่วไปอ่ะคือเราก็ต้องทำเข้าไปเราก็ต้องทำใส่เข้าไปเช่นน็อตชุดสีเนี่ยเอาง่ายๆเอาน็อตชุดสีเลยนะครับว่าของไลออนเนี่ยตรงกาบข้างเนาะเวลาเราใส่น็อตเดิมเข้าไปแล้วมันจะลึกเราก็ทำบูทแถมไปให้เพื่อที่จะดันออกมาคือเราจะได้โชว์น็อตโชว์น็อตอ๋อมันบุ๋มเข้าไปมันก็ไม่เห็นหัวน็อตใช่ถูกต้องแล้วก็นอกจากน็อตยังต้องมีไอเดียใช่แล้วก็น็อตอย่างน็อตไฟเลี้ยวเนี่ยถ้าเป็นเกียร์ปกติใช้ไม่ได้ต้องเป็นเกียร์ปล่อยที่แบบที่ตูดแหลมอะไรเงี้ยเราก็ทำพิเศษให้เฉพาะรุ่นรุ่นก็คือเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่เฉพาะกราฟิกมานั่งดีไซน์หรือถอดมา จะต้องมีเรื่องของจริงๆมันต้องมีเรื่องของการคำนวณด้วยไม่ใช่หรอนอกจากคำนวณผมมั่นใจเลยว่าข้อแรกพี่เขาต้องมีรถต้นแบบใช่ครับแล้วก็ต้องมาแกะน็อตดูแต่ตัวใช่ครับหมายความว่ารถอะไรที่ออกใหม่ทุกรุ่นที่นี่ต้องมีใช่ครับต้องมีต้องพยายามหาให้มีจะพูดถึงนะน็อตแต่ละตัวแต่ละรุ่นก็ต้องมานั่งเก็บรายละเอียดและแบบอีกอะหัวใช่ครับใช่ครับคืออย่างตัวหัวงานเนี่ยเอาง่ายๆคือเราอะก็ใช้เป็นหัวเดิมๆของเราก่อนใช่ไหมแต่ว่าถ้ารุ่นไหนใครดีเราตามยุคอะเราตามกระแสกระแสตอนนี้เล่นน็อตสายคีนเล่นน็อตหัวที่ก้นเรียบง่ายเมื่อก่อนเราก็ต้องเปลี่ยนเมื่อก่อนจะเป็นอะไรหัวเจาะหัวเฟืองก้นหอยใช่เขาก็เป็นตามยุคเขาเป็นตามยุคไปเรื่อยก็คือน็อตอย่างมันบ่งบอกสไตล์การแต่งรถถูกไหมพี่ถูกครับยิ่งรถยิ่งปีลึกๆอย่างพวกปี80-90น็อตก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งใช่ครับจะไม่ค่อยมีหัวพวกหัวเจาะหัวเฟืองไม่ค่อยมีแต่เป็นพวกหัวดอกไม้ยังพอมีบ้างมีบ้างลายไหนที่ขายดีเนวดายมากตอนนี้หน้าตอนนี้หรือเอาขายดีตลอดการจะให้กี่ยุคตลอดการกี่ยุค
ม่ให้เดิมๆดิอยากรู้ว่าไอ้แต่ขายดีทุกหัวพี่นี่อ่าอย่างนี้พี่พี่บอกว่าขายทุกหัวณตอนเนี้ยมีทั้งหมดกี่แบบอยู่วะคำว่าลายน็อตเนี่ยมีทั้งหมดกี่แบบพี่มีคลิปพี่ทำคลิปกี่ชั่วโมงเอาจริงๆตัดไปตัดมาเหลือประมาณ7นาทีจบเวลาไม่พอถ้าให้ไล่หัวน็อตเอาเรียกว่าเป็นรายการสินค้าของเฮงสกูอ่ะตอนนี้นะผมว่าน่าจะมีเกินน่าจะมีเกินประมาณ 2-3,000 รายการอ่ะ 2-3,000 รายการเพราะว่าแค่หัวน็อตอย่างเดียวเราก็มีประมาณ10กว่าหัวแล้วใช่ไหม10กว่ารายให้เลือกอ่ะก็เป็นประมาณ 10-20 รายแล้วอ่ะแล้วในแต่ละหัวนั้นมันก็เนี่ยในรายการพวกนี้ก็มีน็อตอีกประมาณ 30-40 ไซส์อย่างเงี้ยประมาณ30ไซส์สั้นยาวกี่นิ้วกี่เซนมากี่สีอะไรพวกนี้แล้วสีอีกตะกี้ที่บอก 2-3,000 รายการคือไม่รวมสีนะถ้าแยกสีไปด้วยก็ประมาณ 5-6,000 รายการประมาณนี้ 6,000-7,000 รายการประมาณนี้แหละรหัสครับใครเป็นคนทำสต็อกครับไม่ปวดหัวก็นั่นไงก็เป็นพนักงานทั่วไปนี่แหละครับของเราทั่วไป M5 M52 M61 เรามีหลักการจำเรามีหลักการจำก็คือสมมุติว่าเรายกตัวอย่างงานอ่ะอันนี้ดูป้ายดีกว่าเนาะ5 × 12ครับใช่ไหมครับอ่ะขอเก็บความรู้ให้น้องๆเลยไม่ละมา5คืออะไร5คือความโตของเกลียว5มิลอ๋อ12ความยาวจำไว้ครับเวลาไปซื้อน็อตนะครับร้านชอบถามว่าน็อตไซส์ไหนไซส์ไหนไซส์ไหนคือความยาวเกลียวต้องบอกว่าเป็นความยาวเกลียวด้วยไม่รวมหัวเพราะจะมีช่างที่เราเป็นสปอนเซอร์หลายๆคนผมไม่อยากยกตัวอย่างว่าใครบ้างรู้สั่งว่าเอาความยาวเท่านี้วัดจากหัวถึงเกี่ยวเพราะว่าอะไรเพราะว่าหัวแต่ละหัวมันก็ไม่เหมือนกันอีกสูงไม่กันอีกอย่างที่โชว์เรื่องน็อตอ่ะผมว่าเรารู้อยู่แล้วในเรื่องของน็อตสเตเลตที่นี่เขาอันดับหนึ่งครับตอนนี้มีทีมแข่งครับใช้ความสนใจใช้เป็นจำนวนเยอะมากเยอะมากประมาณสักกี่ทีโอ้โหหลายสิบอะตอนนี้มีมาเยอะเอาที่เป็นหลักๆที่มีผลงานให้เห็นเนาะมันมีทั้งแดกเซอร์กิตต้องบอกก่อนแล้วก็ประกวดสัญญาอะไรอะไรช่างคูนช่างคูลาช่างอ้างช่างข้อข้างข้อข้างช่างหนุ่มหนุ่มสักเจริญช่างหนุ่มสักเจริญถ้าแล้วแนวรถรอบแนวเซอร์กิตก็จะมีตาตั้มเลสซิ่งตาตั้มเลสซิ่งก็คือครบมีทุกวงการใช่ครับก่อนมีนี่อีกนะอย่าลืมดิอ๋อติงโน้ตติงโน้ตเข้ามาแล้วก็สายยูทูบเบอร์ก็มีหลายๆคนที่ว่าเอาน็อตไปรีวิวแล้วก็คือเราก็ให้ก็เอาไปแต่งทั้งคันแหละก็จะมียูทูบเบอร์หลายคนแล้วล่าสุดอ่ะเห็นว่ามีน็อตรุ่นใหม่อ่ะพี่ครับเป็นน็อตกันขโมยคือในท้องตลาดมันอาจจะไม่ใหม่แต่ว่าโปรดักต์เราดีไซน์คือเราต้องดีไซน์คือในการใช้งานเนี่ยเราใช้งานกันขโมยของได้ในเรื่องของการดีไซน์เราก็ต้องมีด้วยสวยงามแล้วแข็งแรงทนทานยังต้องสวยงามด้วยสวยงามใช่ครับและน็อตการขโมยอ่ะพี่มันมีข้อแตกต่างจากน็อตพวกยังไงเอาง่ายๆน็อตการขโมยเลยมันต้องใช้อุปกรณ์ของมันที่แถมมาในชุดใช่มันใช้ของทั่วไปไม่ได้อ่ะแล้วสมมติไอ้นี่มันหายทำไงอ่ะวิ่งไปที่เฮงสกูครับแล้วแต่ชุดอ่ะไอหัวเฟืองเนี้ยเข้ากันทั้งหมดไหมเข้าได้ทุกจุดไหมเข้าได้เฉพาะตัวปั๊มรุ่นน่ะของมันสมมติผมสมมตินะผมซื้อพี่ไปชุดนี้ครับ1ชุดครับผมซื้อไปแล้วครับรถพี่ใส่มาผมเอาของผมไปถอดพี่ได้ไหมอย่างสมมติว่าเนี่ยมีก็มีนี่ก็ซื้อนี่ก็ซื้อนี่เอาเนี่ยไปใส่ของตัวเองได้ไหมนี่ก็ซื้อเอาง่ายๆได้ผมก็บอกเลยว่าคุณก็ต้องมาซื้อจบแต่คือมันทำให้ยากต่อการขโมยยิ่งขึ้นคนจะขโมยพี่ครีมล็อกผมบิดเขาได้อะเราป้องกันไหมคนมันจะขโมยอะเอาลูกหมูมาเจียออกก็ได้ลำบากนะผมยกไปทั้งคันเลยเดี๋ยวค่อยไปถอดแต่อย่างน้อยในช่วงเวลาการขโมยของเขาว่าคือมันก็ดึงเวลาไว้ให้คนได้เห็นอย่างเช่นว่าแทนที่จะมาหมุนปลึ๊บเราไปเลยซึ่งโดยปกติ6เหลี่ยมเบอร์6เบอร์12เบอร์4เน็บไขโคตรได้แล้วอาชีพเก่ามันรู้เลยว่าเบอร์อะไรอาชีพเก่าก็คืออย่างนัดโชคหลัง
ดึงแม่ง2ตัวก็หลุดแล้วใช่ป่ะชิดกันรู้ทุกจุดเลยล่ะรู้ทุกจุดแล้วโอลิงคือโอลิงเท่าไหร่นะโอลิงซื้อมากี่หมื่นเอ้ยไม่ใช่โอลิงโอลิงไม่ใช่โอเลี้ยงเท่าไหร่นะ24,000 30,000 40,000 50,000 ก็แล้วแต่รุ่นใช้เวลาไม่เกิน1นาทีแต่ถ้าเป็นน็อตกันขโมยผมว่าเอาอย่างน้อยก็ต้องมี 15-20 นาทีอ่ะโอ้จริงเหรอก็ถึงบอกว่ายกขึ้นรถน่าจะเร็วกว่าน็อตเลทที่ขึ้นชื่อแล้วอ่ะพี่ครับไทเทเนียมก็มีมีแท้เปล่าไทเทเนียมไทเทเนียมอ่ะพี่เอสคือพี่ยาวเห็นน่ะมีคนอินบอกมาถามไทเทเนียมมีแท้มีปลอมมีอโนไดเอาแล้วก็ดูเหมือนไทเทมันดูยังไงอ่ะเราดูที่ตัวงานก่อนถ้าเป็นชิ้นใหญ่ๆเราจะเห็นเราจะเห็นง่ายๆเอาตรงไหนดีพี่นั่นแหละนั่นแหละอ่ะตรงนี้เนาะอย่างแรกเลยเรื่องน้ำหนักตัวเรื่องน้ำหนักตัวพี่ใช่ครับประมาณร้อยกว่าครับพี่ฟาดโถเล่นกันเองซะแล้วอุ้ยนี่ที่ของเนี่ยวางโชว์เนี่ยอะไรอ่ะมันคืออันนี้เป็นถ้วยรางวัลของร้านตาตั้มรถสกิทมาฝากอ๋อเอามาโชว์ให้รู้ว่าเขาได้ที่1ส่วนนี้เป็นถ้วยรางวัลของที่ขายต่างประเทศเขาบอกว่าเป็นแบรนด์ที่แน่เป็นแบรนด์ที่มาแรงในปี2022ใช่ครับผมฟิลิปปินส์ด้วยนี่การันตีจากต่างประเทศเลยแบรนด์ออฟเดอะเยียร์นะครับอันนี้ง่ายๆพี่ดูก่อนครับผมเบามั้ยเบาถ้าเป็นน็อตเลทผมจะหยิบน็อตเลทที่ขนาดใกล้เคียงกันแล้วกันนะให้ลองดูหัวอันนี้หัวก็ไม่เหมือนกันด้วยราคาแตกต่างเยอะครับระหว่างเลทแทนเนี่ยเติมศูนย์ไปตัวหนึ่งครับคือง่ายๆว่าหลักสิบกับหลักร้อยแล้วง่ายๆคือเราพูดกันตรงๆเลยว่าหลักสิบกับหลักร้อยแล้วความแตกต่างก็คือนอกจากน้ำหนักแล้วตรงส่วนสีเราในเรื่องของเรื่องความสวยงามก่อนเนาะในเรื่องสีไทเทเนียมจะทำได้ประมาณ20สีที่อยู่ตรงนี้สีของไทเทเนียมเกิดจากอะไรเกิดจากไฟฟ้าคือการช็อตและอีกอย่างนึงคือไทเทเนียมจะทำสีได้สองแบบก็คือการช็อตและการเผาการเผาก็อย่างที่ดูตรงต้นคลิปใช่อันนั้นก็จะเป็นการช็อตเนี่ยจะทำให้เปลี่ยนสีใช่ครับผมแล้วไม่เจ๊ยาวผมยิ่งช็อตยิ่งซีดช่วงนี้ช็อตอยู่ถามหน่อยไทเทครับพี่ยาวได้ยินมาว่าเขาบอกว่ายิ่งใช้นานสียิ่งเปลี่ยนใช่ซีดไม่เหมือนเดิมต้องบอกว่ามันไม่ให้ซีดเรียกว่ามันไทเทเนียมที่เราพูดกันว่าเราเป่าสีมันโดนความร้อนแล้วเปลี่ยนสีใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเหมือนกันคือไทเทเนียมเวลาใช้เนี่ยโอเคคือเราเห็นเราสวยถูกต้องไหมแต่พอง่ายเอาจุดที่มันโดนความร้อนบ่อยเช่นท่อรถที่เอาไปใส่ตรงแถวยึดท่อมันโดนความร้อนบ่อยมันก็โดนความร้อนสีก็จะค่อยเปลี่ยนแต่ถามว่าน็อตเสียไหมน็อตไม่เสียคือคุณสามารถเอามาให้เราชุบใหม่ก็ได้ถ้าซื้อเป็นของเฮงอ่ะคือเราก็ลงซ้ำให้ใหม่ได้มีค่าใช้จ่ายครับฮะไม่มีก็ส่งมาได้เลยเดี๋ยวเราช็อตให้แป๊บเดียวแต่ว่าออกค่าส่งเองนะหรือมาหน้าร้านก็ได้ก็คือง่ายๆถ้าไปอยู่แถวนี้ขับรถมาเองได้แต่ไม่ใช่มาตัวเดียวขอช็อตใหม่ไม่ได้มาแต่ว่ามันจะมีจุดแค่บางจุดเท่านั้นที่โดนความร้อนหนักๆแล้วมันจะเปลี่ยนสีแต่ถ้าตัวอื่นถ้ามันอยู่ตรงแก๊สอยู่ตรงแฮนด์อยู่ตรงนั้นไม่เปลี่ยนสีไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแล้วถ้าเกิดตากแดดอ่ะสีตากแดดไม่เปลี่ยนเพราะว่ามันไม่ได้ร้อนเลยมันไม่ร้อนจัดขนาดนั้นเราผมอ่ะคนนึงผมใส่น็อตพวกนี้เมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วครับแรกๆสีทองอืมพอยมามันเริ่มจะกลายเป็นสีเงินแล้วเนี่ยใช่ๆเพราะโดนอ่ะ1เลยต้องบอกก่อนว่ามันจะมีสารบางตัวเขาเรียกว่าเป็นน้ำกรดดีค่ะที่โดนแล้วสีจะหลุดอย่างอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกรดผลไม้กรดอ่อนๆหรือว่าในพวกน้ำยาเช่นเอาง่ายๆเลยน้ำยาเช็ดโครเมียมน้ำยาเช็ดรถไม่หลุดพี่ไม่หลุดเหรอไม่หลุดไม่หลุดแต่ถ้าเป็นน้ำยาที่เช็ดโครเมียมเคยเห็นโครเมียมปฏิกไหมครับที่ว่ามันขึ้นจุดๆสนิมแล้วถ้าเอาไปเช็ดเนี่ยหลุดหลุดจริงสีอะไรก็หลุดอันนั้นน่ะก็บอกอันนั้นสีอะไรก็หลุดเป็นเทคนิคละใครที่น็อตซีดอยากจะได้เป็นน็อตแตนเลทแท้ๆสีเงาน้ำยาเช็ดโครเมียมพลาสติกใช่อันนั้นหลุดแน่นอนแล้วก็บางยี่ห้อด้วยนะบางยี่ห้อก็ไม่หลุดผมก็คือตอนนี้ก็ต้องหาอยู่ว่าตกลงมันโดนอะไรแล้วมันหลุดวะแต่ที่แน่น้ำกรด
แต่น้ำกดอันนั้นแบบน้ำกดที่สาดหน้ากันอ่ะอันนั้นอ่ะหลุดกดเหมือนแบบกดกดแบบโซดาไม่ใช่คือกดที่แบบแกะโลหะแต่ทุกอย่างเลยอ่ะอันนั้นหลุดแน่ๆคล้ายๆพวกโซดาไฟเลยประมาณนั้นเลยใช่ใช่ประมาณนั้นแล้วถ้าเปิดน็อตอย่างเงี้ยโยนสายตาไฟไปละหายไหมอะไรครับน็อตไม่หายครับแต่สีหายครับขอบคุณครับชัดเจนครับน็อตไม่ละลายครับน็อตก็คือน็อตใส่อะไรก็เป็นอย่างนั้นแต่เรื่องสีว่าอีกทีนึงใช่แต่ถ้าเราใส่แล้วเราใช้ชีวิตประจำวันไปเรื่อยๆมีขับโดนฝุ่นบ้างโดนโคลนบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่หลุดผมให้5 6ปีเลยสีถึงจะเริ่มเปลี่ยนแต่ว่าเปลี่ยนแบบค่อยๆแบบนี่ก็คืออย่างที่บอกนอกจากน็อตที่นี่ไม่ใช่น็อตอย่างเดียวครับโอ้เขามีขายหลายอย่างหูเนี่ยคอสวยมากเลยอันนี้เป็นโปรดักต์ใหม่เหรอพี่กุ๊กครับตัวอันนี้น่าจะประมาณ3ปีแล้วนะคอกองเวฟใช่พี่เป็นพวก PC ครับส่วนใหญ่เราทำอยู่ง่ายๆคือเราจะมีอยู่ไม่กี่รุ่นเราก็จะมี Nmax Alog Xmax อะไรพวกนี้Xmax ใหญ่ๆคือเฮงสกูไม่ใช่มีแค่ Not สกูอย่างเดียวครับหลายคนคิดกันว่าเฮ้ยมีเฮงสกูก็คือสกูใช่ไม่ใช่ตอนนี้คออันนี้น่าจะเป็นเลดครับผมเลดไดครับแล้วก็มีส่วนของไทเทเนียมใช่ป่ะได้หมดครับใช่ได้หมดอันนี้นะครับผมไดมีดุมสเตอร์อันนี้ของเดิมแล้วก็อันนี้เป็นรอยเชื่อมของเขาก็คืออันที่ไม่นี่นี่มีดุมสเตอร์ดุมสเตอร์อันนี้ก็เราจะทำสีเพราะว่ามีลูกค้าเรียกร้องเยอะง่ายๆแต่ตัวงานอะโอเคคือเราก็คุยกับซัพพลายเออร์เราแล้วเราก็เอามาชุบสีขายอ๋อถ้าสมมติเขาเอาจากที่อื่นมาแล้วเราก็รับชุบไหมรับไหมพี่ส่งรับไหมได้รับเหมือนกันแต่จะแพงกว่าซื้อพี่แพงกว่าไหมเพราะต้องนั่งเพราะค่าชุบลอกแบ่งหมดเลยค่าชุบต้องดูแล้วแต่หน้างานพี่ต้องดูแล้วแต่หน้างานเพราะว่าถ้าเกิดคุณเอามาเราไม่ต้องทำอะไรเลยมันเงาอยู่แล้วโอเคค่าชุบก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้ามาแบบโอ้สีก็มีติดถ้ามาลาโอ้โหกินสีทองผมแนะนำซื้อใหม่มีอะไรแปลกที่นี่ดูมีอะไรแปลกแก้ล้อแก้ล้อเนี่ยนี่อาพีเอสขออนุญาตถามนิดนึงครับและไอ้ตัวเนี้ยหอนี่เป็นหัวจมไม่ต้องที่สุดแกนล้อก็จะมีหลายแบบแกนล้อเนี่ยทุกรุ่นนะแกนล้อต้องเรียกว่าเป็นรุ่นในท้องตลาดนะรุ่นในท้องตลาดและรุ่นที่ไม่ดัดแปลงอ๋อที่ไอ้เปลี่ยนโชคไอ้ FCL VCR ไม่ต้องหาครับผมหรือถ้าเป็นแบบนั้นได้นะแต่ว่าลูกค้าต้องอาจจะต้องมีข้อมูลเพิ่มให้ผมนิดนึงเช่นความยาวพี่ครับอยากได้น็อตยาวเท่านี้ครับโตเท่านี้ครับเกียวเท่านี้ครับได้ไม่มีปัญหาถ้ามีสเปคมาได้ทำได้หมดทำได้ครับยันชิ้นส่วนยานอวกาศถ้ามีสเปคให้ได้ครับพี่ถามนิดนึงตอนนี้น็อตมันมีหลายยี่ห้อหลายรุ่นหลายเจ้าแล้วคราวนี้มีทั้งนำเข้าจากจีนแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าน็อตอันนี้เป็นของเฮงเราจะรู้ได้ไงว่าน็อตอันนี้เป็นของเฮงถ้าสมมติว่ามีการสมมติว่าคนขายอย่างยาวเป็นดีลเลอร์เอาไปขายปุ๊บแล้วแม่งสึกมาเคมเราจะเช็คได้ไงว่าเป็นของเฮงง่ายๆอย่างแรกเลยถ้าเป็นงานชิ้นใหญ่นะของเราจะมีเลเซอร์ทำสัญลักษณ์ไว้มีเลเซอร์ในจุดที่เรารู้กันอยู่แล้วเห็นกันว่าอยู่ตรงไหนก็คือผู้สร้างย่อมรู้สองแน่นอนในเรื่องของหัวเนี่ยต่อให้ทำเหมือนกันที่เราไปเจอกันหัวกันในท้องตลาดอะไรพวกนี้แต่เราก็จะมีจุดสังเกตของเราว่าน็อตตัวนี้เป็นหัวของเราคือเราจะมีสัญลักษณ์อยู่แล้วที่บอกได้เลยว่าอันเนี้ยของเฮงใช่มีจุดสังเกตของเราถ้าใครเป็นดีลเลอร์จะรู้น็อตแต่ชุดนี้คือรู้เหมือนกันเป๊ะถูกไหมพี่ครับเพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าตัวนึงอีแบบนึงอีตัวอีแบบไม่ใช่ไม่คือเป็นบล็อกมาตรฐานเลยครับผมก็คือว่าเป็นแบบมาตรฐานเพราะว่าในรายการผลิตของเราเนี่ยก็ต้องควบคุมในเรื่องของมาตรฐานของตัวหัวงานอะไรพวกนี้อยู่นะครับในเครื่องของเพราะว่าหนึ่งง่ายๆเราใช้ระบบเครื่อง CNC นะครับเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างที่บอกได้เลยว่าเปอร์ฟอร์แมนซ์ใช่มูลค่าเครื่องผมต้องถามหรอกที่นี่ ที่นี่บอกได้เลยว่าพนักงานกี่คนนะคะพนักงานตอนนี้ก็ประมาณสัก400ประมาณเครื่องจักรนี่จะมาแทนอันนี้เขาพยายามดันเครื่องจักรมาแทนบุคลากรแล้วนะคะค
เพื่อให้ได้คุณภาพก็ตรงลำคุยก็คุยคุยตู้ถูกต้องคุยไม่มีคุยแล้วตัวตีครับยิ่งอยู่ยิ่งอยู่อีกนะเหลืองานไว้ทำเถอะอ่ะผมถามตรงเลยตอนเนี้ย 80% ของวัยรุ่นครับจะซื้อของซื้อผ่านแอปครับทั้งหลายครับของแท้กับของเทียมพี่ว่ามีของพี่มีของเทียมไหมมีและของจีนกับของพี่อ่ะมันเหมือนกันไหมไม่เหมือนมันแตกกันที่อะไรโอ้โหทุกตรงเลยดีกว่าอย่างแรกเลยตัวงานรูปร่างไม่เหมือนกันของเขาจะทำออกมาเป็นอีกแบบแล้วสีของเขาเนี่ยคือสีจะไม่เหมือนกันสีซิดเลยสีซิดไม่เหมือนกันอันนี้ที่ผมดูนะแต่ส่วนใหญ่ของปลอมของในไทยไม่เจอหรอกส่วนใหญ่จะเจอที่ต่างประเทศจะเจอที่ต่างประเทศมาจากใกล้ๆประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ในเรื่องของแพ็กเกจอะไรเงี้ยก็ไม่เหมือนกันต่างกันต่างกันต่างกันเยอะเลยเหรอโอ้คุณภาพแพ็กเกจต่างกันเยอะคุณภาพโปรดักต์ไม่ต้องคุยไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเคยเจอแกนล้อบางยี่ห้อใช้ไปปุ๊บแม่งขายเป็นล่องลูกปืนเลยอืมก็อาจจะเป็นเพราะว่าในเรื่องของสแตนเลสเขาเกรดหรืออาจจะเป็นงานมิเนียมละมาใช้แล้วบอกว่าเป็นสแตนเลสแล้วเรื่องของหัวพวกนี้พี่ครับมันรูดง่ายรูดยากถ้าเทียบกับน็อตเดิมถ้าเทียบกับน็อตเดิมเหรอผมว่าใกล้เคียงใกล้เคียงนะเพราะว่าเราใช้มาก็ไม่มีใครมาบ่นรูดนะขายมาแบรนด์เฮงก็ตอนนี้ก็22ปีแล้วอะถ้ารูดนั่นหมายความว่าซื้อที่ไหนถ้าชัวร์ซื้อที่ตัวแทนของเฮงสกูครับที่ในประเทศบอกว่ามีตอนนี้มีตัวแทนอยู่ประมาณเท่าไหร่ให้ไล่มั้ยโอ้โหเคยพรุ่งนี้สรุปกันพรุ่งนี้ดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันว่าจบที่เจ้าไหนโชว์รูมที่เนี่ยถ้าสมมติพี่ยาวอยากมาซื้อนักแค่ตัวเดียวเงี้ยมาได้มั้ยถ้าตัวเดียวเหรอเราต้องบอกเลยว่ามาขอดีกว่าพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต่อแถวเลยนะต่อแถวเป็นมือที่นะเอาโอ้ยเองนะไม่ช่วยเราไม่ชอบเยอูเยอูค่ะคือต้องบอกว่าถ้าเป็นงานขายปีกอ่ะคือทางเราไม่รับจริงๆไม่รับเลยต้องบอกเลยว่าที่รับไม่ได้อยากรับแต่รับไม่ได้เพราะว่าอะไรคือเรามีตัวแทนอยู่ทั่วประเทศคือเราก็ต้องง่ายๆในการค้าขายเราก็ต้องให้เกียรติลูกค้าของเราเนาะถูกต้องสิ่งที่ผมเจอหลายคนสมัยนั่งรู้มากซื้ออันหนึ่งมึงเอาป่ะเอา5ชุด5คันพี่ผมเปิดบิน5คันสุดท้ายก็ได้แค่บินเดียวใช่แล้วก็หายไปเลยใช่ก็หลอกแล้วทำให้ราคาเสียในตลาดใช่กำไรชุดนึง50บาทเอาแล้วแต่อาชีพช่างอื่นอยู่ไม่ได้ใช่ครับถูกต้องครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกค่ะถ้าใครอยากจะเป็นตัวแทนเข้ามาพูดคุยกันดีกว่าแล้วที่นี่เขาจะมีเรื่องของการตรวจสอบด้วยไม่ใช่จะขายใครก็ได้ใช่ครับเพราะเขาอยู่แต่น้องผมอะเป็นตัวแทนที่นี่อยู่ใช้เงินเปิดบินอ่ะหลักห้าหลักโอ้เองไม่เยอะด้วยโอ้จริงที่คนจะคิดว่าต้องเปิดบินหลายแสนขึ้นไปแสนอ่ะที่นี่ไม่ใช่เขาไม่ได้โหดร้ายเขาแบบเอาแบบว่าเอื้อมถึงเออมีอ่ะง่ายคือเปิดบินกับเขาอ่ะคุณทำรถ5คันคุณได้ค่าเปิดบินคืนแล้วจริงไหมพี่ครับเพราะว่าผมไปสื่อไปอยู่ เอาง่ายๆว่าของสมมุติว่าเบิกของไป100ชิ้นน่ะคุณขายของได้แค่ประมาณสักครึ่งนึงครึ่งนึงครึ่งนึงก็ได้นะครึ่งนึงครึ่งนึงก็คุณก็ได้ทุนกลับแล้วเอาง่ายๆอย่างง่ายๆเราดูชุดเวฟแล้วกันเนาะนี่ชุดเวฟอยู่ใกล้มืออ่ะตัว LED 110i LED ครับผมที่เพิ่งออกก็คือประมาณนี้ก็จะมีอันนี้เป็นชุดแข้งครับนะซ้ายขวาชุดสีนะครับอันนี้เป็นตัวยึดโชคแล้วก็จะมีพวกยึดบากันตกพวกยึดท่อสลักพักเท้าอะไรพวกนี้ครับก็คือมันก็จะอยู่ในจุดที่เอาบางคนก็ไม่เปลี่ยนนะสลักพักเท้าไอ้ตรงพักเท้าหลังอ่ะที่มีสลักอยู่เราก็จะมีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นน็อตยึดผ้าเบรกนะเรียกง่ายๆว่าน็อตยึดผ้าเบรกก็พวกยึดพวกบังโซ่พวกอะไรพวกนี้ก็จะมีหมดก็จะเป็นน็อตตามจุดเล็กๆอ่ะคือเม้นทุกรายละเอียดน็อตจัดชุดเนี่ยรุ่นที่เก่าที่สุดลึกที่สุดคือรุ่นอะไรครับเก่าๆเลยนะคอนคอร์ดคอนคอร์ดเป็นจัดชุดนี้แล้วใช่ใช่หนึ่งสองสั้นปั๊บชุดน็อตหัวเฟือง GF1 คอนคอร์ดคอนคอร์ดนี่น่าจะเป็นรถตั้งแต่ยุค870 80 IK อ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะเกิดก่อนผมอ่ะ
ก็ต้องมีสัก40กว่าปี50ปีชุดนี้เท่าไหร่ 3,500 เหมือนกันเนาะไม่ดูจากอันนี้ง่ายๆถามว่าอันไหนแพงอันไหนถูกดูจำนวนน็อตครับอันนี้น่าจะถูกกว่าอันนี้น่าถูกกว่าใช่น้อยถูกกว่าใช่น้อยใช่น้อยอันนี้ประมาณเท่าไหร่คะคอนคอร์ดคอนคอร์ดเหรอถ้าหน้าร้านผมว่าไม่น่าแพงมากนะไม่น่าแพงกว่าเวฟอ๋อโอ้เพราะดูด้วยจำนวนเนี่ยคือจำนวนน็อตไม่ใช่เอ๊ะแต่เป็นชั้นนะฉันจะขายแพงเพราะรถยิ่งเก่ายิ่งต้องหายากละของมันต้องบอกว่าเราอะคิดตามจำนวนน็อตแต่หน้าร้านอะหน้าร้านอะแล้วแต่เขาแต่มาเก็ตแชร์กลุ่มนึงคอนคอร์ดมันจะมีแค่นี้เอาอันนี้ผมต้องไล่บอกพื้นฐานของเฮนสกูก่อนคือเราไม่ได้ขายในประเทศอย่างเดียวเนาะอ๋อเมนเพราะเราก็จะมีที่ต่างประเทศด้วยก็จะมีประมาณ5ประเทศฟิลิปปินส์อินโดเวียดนามญี่ปุ่นแล้วก็มาเลก็คืออาเซียนแทบจะทั้งหมดใช่ครับมีเอเชียเข้ามานิดนึงใช่ครับอนาคตมีฝั่งไปยุโรปมั้ยต้องไปครับต้องไปได้และล่าสุดเลยก็คืออย่าง X NewX-Mac 2023 X-Mac ตอนนี้ต้องบอกว่าเรากำลังทำข้อมูลอยู่ถ้าใหม่ล่าสุดของเราตอนนี้ก็เป็น Forza ล่าสุดตัวใหม่ตัวใหม่แล้วก็เวฟ125ใช่เขากำลังถอดไม่หาเป้าอยู่คือเดียวเขาได้แล้วเขากำลังทำเอาไปทำอยู่เล็งไว้ก่อนไม่ตอนแรกก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะเอามาผมก็รอเราก็กะจะถอดของมันแล้วไปทำเลยกะว่าจะเป็นต้นแบบเลยเหยื่ออะไรแรกเลยคือต้องบอกก่อนนะเราได้ชุดหนึ่งไม่ได้หมายความว่าเราจะเอ้ยได้สำเร็จแล้วนะไม่นะต้องหามาอีกเพราะว่าเราต้องลองว่าไอ้ชุดที่เราจัดไปเนี่ยมันใช้ได้จริงเปล่าใช่เอ้ยมันมีจุดไหนที่ว่าเล็ดลอดสายตาเราไปอีกไหมกว่าจะออกมาเป็นแผงนึงได้เนี่ยก็ต้องน่าจะลองไปประมาณสัก 2-3 คันขึ้นไปเพราะบางจุดอาจจะผ่านหูแบบลืมได้ล่อสายตาจาก2ล้อแล้วได้ข่าวว่าทำ4ล้อด้วย4ล้ออันจริงนะพี่4ล้ออะน็อตพวกนี้ใส่4ล้อได้หมดเกี่ยวกันใช่เกียร์มินมันเป็นเกียร์มินก็คือเป็นน็อตสากลทั่วไปใช่ครับเต็มที่ก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นเกียร์หยาบหน่อยอย่างนี้ก็สั่งทำได้ไม่มีปัญหาครับแล้วถ้าสมมติว่ามีคนถามทำไมต้องทำท่าอย่างนี้ด้วยจะยาวเฮงรับผลิตให้ไหมในแบรนดิ้งของเขาในแบรนดิ้งของเขาเอางี้ต้องบอกว่าเหมือนเดิมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราผลิตได้แต่ว่าเราก็เราก็ต้องดูในปัจจัยหลายๆอย่างอันหนึ่งง่ายๆจำนวนก่อนวอลุ่มสองคุณอะคุณจะเอาไปทำอะไรบ้างหรืออะไรแบบนี้คุณจะขายที่ไหนแล้วก็ในเรื่องของกลไกการตลาดหลายๆอย่างถ้าอยากทำรับค่ะแต่ต้องเข้ามาคุยอยากให้กุ๊กนะคะฝากนะคะสำหรับคนที่อยากสนใจอยากมาเป็นตัวแทนอยากมาปรึกษาอยากมาพูดคุยหรืออยากจะมาสอบถามเรื่องตัวน็อตว่าใส่รุ่นนี้มีไหมติดต่อทางไหนคะง่ายๆเลยนะครับแฟนเพจของเราเฮงสกูลไทยแลนด์นะครับภาษาอังกฤษ H E N G S C R E W นะครับแล้วก็ T H A I L A N D เฮงสกูลไทยแลนด์นะครับมาพูดคุยกันพี่เพจของเราได้นะครับผมส่วนช่องทางอื่นก็เหมือนกันเหมือนเดิม TikTok นะครับผมก็เฮงสกูลไทยแลนด์นอกจากนี้แล้วเนี่ยของเราอ่ะต้องบอกว่าเราไม่ได้ขายน็อตอย่างเดียวนะบางเราจะมีเดือนนึงอ่ะเราจะไลฟ์สด2ครั้งแจกของนี่เล่นเกมแจกของแจกจริงนะบอกได้เลยสำหรับน้องๆอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกไม่ถนัดเรื่องการเข้าเว็บไซต์การเข้าเพจการเข้าเฟอร์ไทยเทคโนโลยีมากมายนะคะก็ไปเจอได้ตามสนามแข่งเจอแน่นอนครับที่ไหนสนามแข่งต้องเจอเฮงสกูลค่ะนะคะแล้วก็ไลน์แอดบอกช่องทางไลน์แอดนิดนึงมีไหมคะไลน์แอดสำหรับช่องทางอื่นนะครับแล้วครับตรงนี้ไลน์แอดก็เดี๋ยวเราจะโชว์ไว้นะคะเป็นไลน์ออฟฟิเชียลของทางเฮงสกูลไทยแลนด์นะคะเผื่อท่านใดสนใจก็ลองสแกนเข้าไปแล้วไปพูดคุยได้นะคะอีกนั่งหนึ่งช่องทางที่ตอนนี้ก็คือเป็นกำลังนิยมในการสอบถามที่ไวนะคะมากกว่าเพจบางครั้งก็จะมีแบบว่าลูกค้าบางท่านสะดวกไลน์ก็เดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ในใต้รายการให้นะคะก็ยังไงก็ใครสนใจก็ลองเข้าไปพูดคุยสอบถามได้โอเควันนี้นะคะพวกเรา3คนขอตัวไปก่อนนะคะยังไงก็ขอบคุณกุ๊กมานะที่นี่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ